ไม่ช็อปของของอามาตไม่ซื้อของของอามาตพี่น้องเอ๋ยเดือนเดียวเนี่ยรับรองเห็นผลนะครับผมเคยพูดให้พี่น้องได้ฟังเรื่องเบียร์สิงห์เนี่ยว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยผมเอาตีง่ายๆนะหมื่นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนี่เอาเฉลี่ยนะกินเบียร์เนี่ยวันละนะเอาวันละนะเอาแม่หมู่บ้านละหมื่นนี่มันก็เยอะไปนะ เอาเป็นว่ามันหมื่นหมู่บ้านนี่ไม่น่าจะเยอะเกินไปนะไม่น่าจะเยอะเกินไป72จังหวัดจังหวัดหนึ่งที่จริงผมน่าจะไปดูนะมีกี่เท่าไหร่กันแน่แต่ผมเอาตีว่าหมื่นก็แล้วกันนะหมู่บ้านละหมื่นแล้วก็จะไปปรับตัวเลขแต่สมมุติเราแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะครับกินเบียร์เนี่ยนะรวมกันแล้วนะครับมีประมาณสัก 2,000 คนกินสัก50คนนะ100คนก็ได้วันละ100ขวดตีแบบคร่าวๆนะวันละ100ขวดนะครับวันละ100ขวดต่อ1หมู่บ้านนะครับแม้ต้องเอาเครื่องคิดเลขมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะมันสมองจะเริ่มแย่นะครับอ่ะวันละ100ขวดนะครับแล้วก็นะทั้งหมู่บ้านนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะมีทั่วประเทศในสมมติเราตีเป็นหมื่นหมู่บ้านนะอันนี้แบบย้อนๆนะกลับกลบลบกันไปเนี่ยหมื่นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยร้อยคนนะร้อยขวดขวดหนึ่งเท่าไหร่พี่น้องขวดหนึ่งเท่าไหร่ฮะขวดหนึ่งเอาตีเป็น40ไหมฮะตอนนี้ขวดหนึ่งเป็น40นะแล้วก็วันหนึ่งร้อยขวดอ่ะก็เป็นเท่าไหร่แล้วครับ4,000 บาทใช่ไหมครับนะครับหมู่บ้านหนึ่งเงินหายไป4,000บาทแล้วทั้งหมดมันมีหมื่นหมู่บ้านนะครับนะครับ4,000 คูณหมื่นนะครับเป็นเท่าไหร่ครับนะครับหมื่นแล้วก็ไปอีกพันอีกศูนย์อีกสามตัวแสนล้านสิบล้านสี่สิบล้านวันหนึ่งเงินหายไป40ล้านพี่น้องกระทบนะครับสำหรับกิจการใหญ่ๆเนี่ยนะครับวันเดียวนะฮะแล้วถ้าตีเป็นสัปดาห์หนึ่งเราไม่คิดเจ็ดคิดแค่ห้าพอนะครับ5,4,20,200ล้านนะครับต่อสัปดาห์หนึ่งอะสัปดาห์หนึ่งเงินหายนะครับรายได้หายไป200ล้านนะครับนี่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับ CP เนี่ยกระโดดจบลงมาเป็นที่สองนะพี่น้องอย่าดูถูกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าประชาชนเลิกซื้อ7-Eleven หรือรู้อะไรเป็นของ CP ไม่ยอมเอาไม่ยอมกินไม่ยอมด้วยแล้วเศรษฐกิจมันแย่เพราะการเมืองที่ไม่มั่นคงเนี่ยวันนี้หลุดมาเป็นอันดับสองและไอ้ที่ธุรกิจที่อยู่ได้ก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ธนาคารที่ดีลกับรัฐบาลเซ็นทรัลนะครับซึ่งก็นะครับคงจะมีผู้เส้นใหญ่นะไปช่วยพยุงไปอะไรไว้นะครับอ่ะการปฏิเสธให้เช่าต่อผู้สนับสนุนเผด็จการทำได้เลยฝั่งตรงข้ามมันก็ทำกับเรานะครับนี่มึงเป็นเหลืองใช่ไหมก็อย่ามาทำงานนี่เลยไปนะครับไปรับใช้ใครก็ไปรับใช้ไปไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับการคว่ำบาตรของผู้บริโภคในระดับชาติโดยคนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะซื้อหรือใช้สินค้าตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะพร้อมกันซ้ำๆน่ะมันมีซ้ำๆกันบ้างนะครับการคว่ำบาตรของผู้บริโภคระดับชาติจากหลายประเทศเพื่อต่อต้านสินค้านี่ก็เป็นระดับใหญ่ขึ้นนะครับการคว่ำบาตรของคนงานในกิจการที่จะส่งผลต่ออำนาจของเผด็จการนะคว่ำบาตรของคนงานในกิจการที่จะส่งผลต่อนะครับอำนาจของเผด็จการธุรกิจใดๆที่มันสนับสนุนเผด็จการนี่คว่ำบาตรนะครับการคว่ำบาตรผู้ผลิตในกิจการที่จะส่งผลต่ออำนาจของเผด็จการคว่ำบาตรคนงานคว่ำบาตรของผู้ผลิตนะความบาดของผู้บริโภคนะครับการความบาดของผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งนะครับทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนนี่ความบาดได้นี่นะความอย่าไปช่วยความบาดของพุทธอิสระนะนะครับความบาดของพ่อค้าในเจ้าของกิจการปฏิเสธจะซื้อขายของเจ้าของอาคารหรือทรัพย์สินปฏิเสธในการให้เช่าหรือขายต่อขายของต่อผู้รับใช้เผด็จการนะครับการปิดโรงงานชั่วคราวเอาถ้าท่านทำได้นะครับปิดโรงงานไม่ยอมส่งนะครับโรงงานใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้การปฏิเสธความช่วยเหลือทางอุตสาหกรรมทั้งด้านเทคนิคเศรษฐกิจหรือคำแนะนำต่อฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมช่วยเหลือนะครับการนัดหยุดงานของพ่อค้าโดยการปิดร้านค้าหรือกิจการพร้อมๆกันจำนวนมากในระดับภูมิภาคหรือทั่วประเทศการถอนเงินจากธนาคารเพื่อกัดกร่อนอำนาจของเผด็จการทำได้ทั้งนั้นถ้าทำต้องนัดกันทำพี่น้องต้องนัดกันทำให้มันยิ่งใหญ่นะครับการปฏิเสธการจ่ายค่าธรรมเนียมเงินต้นภาษีต่อองค์กรใดๆหรือองค์การระหว่างประเทศปฏิเสธการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตัดเงินทุนและสินเชื่อที่จะมีให้ต่อเผด็จการ
ทำให้เผด็จการขาดรายได้เช่นไม่ซื้อพันธบัตรหรือฝากเงินให้กับธนาคารของรัฐเผด็จการนะครับปฏิเสธเงินของรัฐบาลนะครับเช่นไม่ยอมรับธนบัตรหรือเงินเหรียญจากรัฐบาลเผด็จการหรือใช้แต่เพียงเล็กน้อยนอกนั้นเก็บหมดเอาเงินมาแต่ไม่ใช้แต่เก็บนะเก็บหมดเงินขาดตลาดนะครับห้ามการค้าขายในประเทศเพื่อไม่ให้รัฐบาลเผด็จการมีการส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศได้นะครับหรือขึ้นบัญชีดำพ่อค้าโดยต่างประเทศที่จะซื้อค้าขายกับประเทศเผด็จการนะครับห้ามไม่ให้ต่างชาติมาขายของกับประเทศไทยบ้างเถอะการห้ามขายสินค้าโดยรัฐบาลต่างประเทศต่อประเทศเผด็จการการห้ามซื้อสินค้าจากประเทศเผด็จการห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยต่างประเทศห้ามซื้อและขายสินค้ากับเผด็จการคือหลายอันมันซ้ำซ้อนกันนะครับการนัดหยุดงานประท้วงเป็นการนัดหยุดงานโดยประกาศล่วงหน้ามีผลระยะเวลาชัดเจนเพียงสั้นๆนะไม่ต้องตั้งข้อเรียกร้องเป็นการหยุดงานเชิงสัญลักษณ์ก็ทำได้การหยุดงานฉับพลันเกิดขึ้นเพื่อประท้วงเป็นเวลาสั้นๆเพื่อระบายความไม่พอใจต่อเหตุการณ์นะเป็นเฉพาะนะครับการหยุดงานของชาวนาทั่วประเทศในที่ดินของเครือข่ายเผด็จการนะเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเครือข่ายเผด็จการเนี่ยมีที่ดินแต่ว่ามันทำเองด้วยตัวเองไม่ได้นะครับถ้าหยุดพร้อมๆกันเนี่ยถ้ามีมันก็จะมีพลังการปฏิเสธแรงงานเกณฑ์ได้แก่นะการที่ประชาชนไม่ยอมร่วมมือในการเกณฑ์แรงงานในทำในการทำเรื่องดิ้งไทยใดๆนะครับการหยุดนักหยุดงานของนักโทษที่จะทำงานตามที่เรือนจำให้ทำนักโทษก็ทำได้การนัดหยุดงานทางหัตถกรรมเป็นการนัดหยุดงานของเหล่าช่างทั้งหมดในประเทศในประเภทใดๆเป็นการเฉพาะเพื่อส่งผลต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับการนัดหยุดงานของกลุ่มวิชาชีพนะครับนะคือกลุ่มพนักงานที่ได้เงินเดือนประจำและผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวการนัดหยุดงานในโรงแรมของแรงงานในโรงงานหนึ่งหรือในเครือโรงงานที่มีระบบการบริหารเดียวกันนัดหยุดงานในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมๆกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งการนัดหยุดงานของคนงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อแสดงความเป็นความเห็นในกลุ่มอื่นๆที่ถูกรังแกการนัดหยุดงานรายย่อยเพื่อเป็นการนัดกันผละงานตามลำดับจนหมดทั้งโรงงานออกไปออกไปออกไปนะเหมือนกับที่มันนะลาออกจากสภาไงครับเนี่ยมันใช้หลักการอะไรพวกนี้นะครับทฤษฎีพวกนี้เนี่ยมันก็ศึกษามาเหมือนกันนะฝั่งที่ล้มรัฐบาลการนัดหยุดงานแบบลดความเสียหายกระทำโดยสหภาพที่กระทำต่อเครือข่ายธุรกิจรวมพลังกันไปที่แต่ละโรงงานที่มีข้อพิพาททำให้โรงงานอื่นได้เปรียบการเฉยงานนะครับแกล้งทำนะเช้าชามเย็นชามไม่ให้มันเสร็จนะครับก็เหมือนกับข้าราชการที่เขาเรียกว่าใส่เกียร์ว่างนะครับ การนัดหยุดงานโดยปฏิบัติตามกฎด้วยการกระทำตามข้อระเบียบทุกตัวอักษรเพื่อลดกำลังการผลิตลงให้สิทธิ์หยุดงานก็นัดหยุดงานครับนะครับลาพักร้อนเนี่ยลาป่วยนี่การลาออกของบุคคลสำคัญต่อเผด็จการนะครับการนัดหยุดงานบางส่วนโดยปฏิเสธการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิเสธการทำงานบางวันโดยยังทำงานอื่นตามปกตินะครับนัดหยุดงานเฉพาะอย่างนะครับเป็นการปฏิเสธงานบางชนิดพร้อมๆกันการนัดหยุดงานอย่างกว้างขวางของบุคคลที่ไม่ใช่คนงานส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมสำคัญนี่มันคือการนัดหยุดงานนะครับรายละเอียดนะครับก็ฟังแล้วพี่น้องอาจจะงงอะไรก็จริงคอนเซ็ปต์ก็คือว่าให้ใครก็ได้ที่มีส่วนมีความสำคัญกับงานนะที่เป็นของเผด็จการนั้นหยุดงานนะครับแล้วก็หยุดแบบถูกวิธีหรือหยุดแบบหักด้ามพร้ากันเลยนะครับการปิดร้านคือการสมัครใจหยุดระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะกระทำระดับเมืองหนึ่งเท่านั้นเป็นการชั่วคราวปิดร้านนะครับอัมพาตทางเศรษฐกิจคือการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองที่มีผลทำให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาตได้นะครับเนี่ยการระงับหรือเพิกถอนความพักดีโดยการปฏิเสธความชอบธรรมของระบบเผด็จการนั้นการปฏิเสธการสนับสนุนอย่างเปิดเผยเป็นการจงใจเปิดเผยไม่ให้ความร่วมมือกับการปกครองและนโยบายต่างๆก็คือให้ปกครองไม่ได้ให้เดินหน้าต่อไม่ได้นะให้เดือดร้อนนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับข้อเขียนและคำพูดที่ส่งเสริมการต่อต้านนะครับปลุกให้ประชาชนทั่วไปไม่ร่วมมือหรือทำกิจการทำการแทรกแซงแบบไร้ความรุนแรงการปฏิเสธไม่เข้าร่วมสภานิติบัญญัติของเผด็จการนะครับการปฏิเสธไม่ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะการปฏิเสธที่จะทำงานฝ่ายบริหารให้เผด็จการการคว่ำบาตรกระทรวงทบวงกรมนะตัวแทนและองค์กรของรัฐที่รับใช้เผด็จการในเฉพาะนโยบายนะบางอย่างนี่การลาออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระหว่างการรณรงค์นะครับการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือลาออกจากองค์กรที่สนับสนุนเผด็จการการปฏิเสธในการช่วยเหลือของกองกำลังของรัฐการถอดป้ายได้แก่เลขบ้านป้ายถนนป้ายทิศทางเพื่อขัดขวางการทำงานปฏิเสธผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งของฝ่ายเผด็จการปฏิเสธที่จะยุบหน่วยงานใดๆตามคำสั่งของเผด็จการทวงเวลา
การทำตามคำสั่งและทำตามอย่างเสียไม่ได้การดื้อแพ่งไม่มีการควบคุมใกล้ชิดเมื่อไม่มีการควบคุมใกล้ชิดเราก็ว่าไม่มีคำสั่งนั้นอยู่การดื้อแพ่งจงใจละเมิดกฎระเบียบเหมือนกับว่าไม่มีคำสั่งนั้นอยู่การดื้อแพ่งอย่างอำพรางมองภายนอกเหมือนทำตามแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำนะครับที่ประชุมจงใจที่จะไม่สลายตามที่มีการสั่งการนั่งนิ่งบนถนนพื้นหรือปฏิเสธที่จะลุกในช่วงเวลาหรือตลอดไปนะครับปฏิเสธการรายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ต่างๆการหลบซ่อนหลีกหนีและปลอมตัวในระหว่างการกวาดล้างการดื้อแพ่งต่อความอยุติธรรมด้วยการละเมิดอย่างสงบต่อกฎระเบียบต่างๆของเผด็จการที่ไม่ชอบธรรมพี่น้องฟังแต่ละข้อแล้วก็หยุดแล้วก็นึกนิดนึงก็ได้ครับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งโดยแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปทราบนะครับมีอีกเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านในเฉพาะขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองเหลืออีกตั้งหลายข้อนะครับ143นะครับสกัดกั้นสายการบังคับบัญชาและการสื่อสารต่างๆโดยผู้ทำงานระดับกลางไม่ให้คำสั่งลงไปถึงผู้ปฏิบัตินะไม่ใส่ใจในคำสั่งที่มาถึงและไม่ส่งสารไปตามช่องการสื่อสารนะครับการหน่วงเหนียวและขัดขวางสิ่งที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการไม่ให้ความร่วมมือกับทหารในการบริหารงานทั่วไปการไม่ให้ความร่วมมือทางศาลแก่เจ้าหน้าที่ส่วนงานยุติธรรมปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งของเผด็จการตำรวจทหารกองกำลังจงใจปฏิบัติตามคำสั่งอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิเสธเท่าที่จะไม่เป็นกบฏนะครับการกบฏได้แก่การปฏิเสธคำสั่งการหลีกเลี่ยงและหน่วงเหนียวในแง่กฎหมายด้วยการถ่วงเวลาและโดยไม่ใช่การท้าทายต่อคำสั่งโดยตรงการไม่ให้ความร่วมมือโดยกลไกรัฐบาลกลางของเผด็จการการเปลี่ยนทูตโดยประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการนี่เขารวมถึงต่างประเทศจะมาช่วยเราก็ทำได้หลายอย่างนะครับการหน่วงเหนียวและยกเลิกกิจการทางการทูตของต่างประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการการปฏิเสธการรับรองการทูตของประเทศอื่นต่อเผด็จการโดยเจตนารัฐบาลอื่นตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเผด็จการการถอนตัวของรัฐบาลเผด็จการการถอนรัฐบาลเผด็จการออกจากองค์การระหว่างประเทศหรือถูกขับนะครับสถาบันนานาชาติปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกของรัฐบาลเผด็จการการขับรัฐบาลเผด็จการออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศความหมายหลายอันนี่มันดูแล้วนะครับมันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับคุ้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำด้วยนะครับเอาละนะทีนี้ในระดับที่มันสูงขึ้นมานะครับการแทรกแซงโดยไร้ความรุนแรงเนี่ยไปแทรกแซงได้ยังไง158นะครับการทรมานตนเองให้ปรากฏเช่นตากฝนตากแดดเพื่อจุดหมายมีการเปลี่ยนแปลงการอดอาหารบางอย่างหรือทุกอย่างเพื่อให้เผด็จการทำตามข้อเรียกร้องทั้งที่มุ่งนะให้เปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนความคิดของเผด็จการนะครับการสอบสวนฝ่ายเผด็จการกลับเพื่อให้ปรากฏความถูกต้องการก่อกวนโดยใช้ความรุนแรงการนั่งประท้วงในเวลาที่ในที่จำกัดและไม่จำกัดการยืนประท้วงอย่างมีระเบียบเพื่อให้ได้รับการปฏิเสธกลับมาเช่นห้องขายตั๋วปฏิเสธตั๋วนะครับการนั่งประท้วงบนรถไฟเพื่อให้ยกเลิกการห้ามใช้รถในบางเวลาการลุยฝ่าพื้นที่นะกีดกันเพื่อไปพักผ่อนเช่นบริเวณริมหาดการเดินวนเวียนไปรอบๆสถานที่ใดๆหรือภายในสถานที่ใดๆการสวดภาวนาโดยพยายามเข้าไปประกอบศาสนกิจอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นในเวลามีคนนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าถูกกีดกั้นนะถูกละเมิดตรงไหนก็พยายามฝืนเข้าไปนะครับการจู่โจมไร้ความรุนแรงคือการเข้าไปครอบครองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์การจู่โจมทางอากาศไร้ความรุนแรงเพื่อไปส่งใบปลิวหรือของให้ประชาชนการบุกรุกโดยใช้ความรุนแรงได้แก่การจงใจเข้าไปพื้นที่ต้องห้ามต่างๆนะโดยเปิดเผยแล้วก็ไร้ความรุนแรงส่วนใหญ่ถ้าไปอย่างนี้ถ้าจะให้มันได้ผลก็ต้องไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปกันกลางวันแสกๆด้วยไม่งั้นแล้วก็ต้องถ่ายรูปเอานักผู้สื่อข่าวไปช่วยนะครับ171แล้วนะครับการขวางกั้นโดยไร้ความรุนแรงก็เหมือนพวกที่ไปหยุดการเลือกตั้งครับผมมีความรู้สึกว่าทฤษฎีการที่ปฏิวัติโดยประชาชนนั่นนะทางฝั่งเผด็จการฝั่งฟาสซิสต์เขาได้ใช้ก่อนแล้วเพราะว่าพวกนี้ก็เรียนทฤษฎีพวกนี้มานะครับหลายส่วนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยแล้วก็เขาก็รับกันมาทำเป็นลูกๆนะครับตั้งแต่จำลองสีเมืองมาแล้วเนี่ยนะครับเรียนศึกษาพวกนี้ทั้งนั้นนะครับการขวางกั้นโดยไร้ความรุนแรงนะครับเหมือนพวกที่ไปนะครับปิดกั้นไม่ให้มีการลงเลือกตั้งนะครับ
ก็นั่นก็เป็นประมาณนั้นทั้งข่มขู่ทั้งทําให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ทั้งขวางไม่ให้เข้าไปได้นะครับการกีดขวางขวางกั้นเอาว่ากันไปนะครับก็คล้ายๆกันนะครับการครอบครองพื้นที่โดยไร้ความรุนแรงเข้าไปยึดนะครับการสร้างแบบแผนทางสังคมขึ้นมาใหม่ด้วยการ